ประเด็นสำคัญนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของการเดินเพื่อผู้ป่วยนะครับขอเรียนเชิญวิทยากรทั้งหมด6ท่านนะครับต่อไปนี้ครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญท่านนักวิชาการคนสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ผลักดันให้มีการคลายล็อกทั้งกัญชาและกระท่อมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีนะครับอาจารย์อยู่คณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอเรียนเชิญนักวิชาการท่านที่3นะครับท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับนักวิชาการท่านต่อไปนะครับเป็นนักวิชาการที่ขับเคลื่อนหลายเรื่องมากนะครับเป็นอดีตสบกรุงเทพมหานครนะครับพี่รัศนาโตสินตระกูลนะครับร่วมจัดการเดินผู้ป่วยในครั้งนี้นะครับสุดท้ายนะครับคนสำคัญนะครับท่านสุประชัยใจสมุทรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้ใหญ่นะครับและตัวแทนของท่านอนุทินนะครับเป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอให้มีการเปิดเสรีการใช้กัญชานะครับซึ่งเป็นนิติใหม่วันนี้เรายังได้รับเกียรติจากส.ส.นะครับอีก3ท่านนะครับผมขอแนะนำนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนานะครับจากพรรคภูมิใจไทยครับขอปรบมือให้เกียรติท่านนะครับอีกท่านนึงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับจากพรรคชาติไทยพัฒนานะครับอาจารย์ได้ร่วมสนับสนุนอาจารย์เดชานะครับทั้งที่เป็นทรัพย์สินนะครับและกำลังใจมาโดยตลอดนะครับและท่านสุดท้ายนะครับเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองนะครับสสชื่อดังนะครับท่านมงคลกิจนะครับสุขสินธารนนท์นะครับจากพรรคไทยศรีวิไลครับขอต้อนรับครับวันนี้ผมอยากเรียนเชิญอาจารย์หมอธีรวัฒน์ก่อนนะครับได้ให้ภาพรวมแก่พวกเรานะครับในเรื่องของความสำคัญของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆผมใช้เวลาเรียนหนังสือนะและทำวิจัยนะครับก่อนที่จะใช้งานได้นี่คือ17ปีเต็มใน17ปีเต็มนี้เพิ่งเริ่มใช้งานได้แต่พอใช้งานแล้วเนี่ยผมก็พบว่านะครับสิ่งที่เรียนมาและยาและการรักษาในแผนปัจจุบันนั้นมันมีข้อจำกัดเยอะแยะมากเลยคำว่ามีข้อจำกัดนั้นหมายความว่ายาที่เราใช้อยู่ณขณะนี้นะครับโดยเฉพาะผมเป็นหมอสมองด้วยแล้วก็เป็นหมอทางยาด้วยโรคทางสมองนั้นนะครับไม่มียาใดๆในโลกนี้นะครับที่สามารถหยุดยั้งหรือรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์สนะครับหรือว่าเป็นโรคพาร์กินสันและอีกหลายๆโรครักษาไม่ได้เพียงแค่บรรเทาอาการทีนี้ในการบรรเทาอาการตรงนั้นนะครับก็คือเหมือนหลอกให้คนไข้เนี่ยรู้สึกกระฉับกระเฉงเหมือนกับเป็นคนปกติเพราะฉะนั้นสมองที่เหลืออยู่ไม่มากก็ถูกกระตุ้นให้ทำงานเยอะเต็มที่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเองหรือเป็นอัลไซเมอร์เองนั้นถูกกระตุ้นแล้วโรคมันเลวลงนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้คือทำมา 30-40 ปีเนี่ยนะรักษาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทำให้ผมรู้ว่ามีข้อจำกัดในการรักษาขนาดไหนในขณะที่คณะทำงานของเรานะครับภายใต้สภากาชาดไทยนะครับเปิดรับลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตผู้ครอบครองกัญชานะครับสำหรับการรักษาเราเปิดแค่ประมาณ8วันเท่านั้นเองวันที่13ถึง21นะครับมีคนที่สนใจอยากใช้กัญชาเพราะว่าเจ็บป่วยอยู่ 130,000 คนแต่เนื่องจากไม่มีกัญชานะครับก็เลยคือไม่รู้จะลงทะเบียนไปทำไมประการที่2ก็คือมีคนที่นะครับครอบครองกัญชาอยู่แล้วแล้วก็ลงทะเบียน 44,000 คนแต่ว่าในที่สุดแล้วหลังจากที่การลงทะเบียนไปนั้นนะครับมันก็ต้องแสดงต้นไม้ต้องแสดงขวดยาแสดงต่างๆก็ตามก็เลยไม่ผ่านนะครับก็คือไม่สามารถที่จะแจ้งได้หมดก็จะเหลือประมาณ 33,000 คนเพราะฉะนั้นในจำนวนตรงนี้นะครับผมเรียนให้ทราบว่าที่ท่านอาจารย์เดชานะครับซึ่งผมนับถือท่านมากท่านมีคนไข้ณขณะนี้แสนคนเนี่ยอันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตกสำรวจด้วยซ้ำอย.นั้นรับ
ขอจดแจ้งนิรโทษกรรมนั้นมีแค่หมื่นคนเท่านั้นเอง3เดือนแต่ทั้งหมดนี้นะครับของคณะทำงานของเราทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีคนเป็นล้านล้านคนเลยที่ใช้มือถือไม่เป็นมีคนเป็นล้านล้านคนเลยซึ่งไม่สามารถที่จะจดลงทะเบียนอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่8วันเท่านั้นเองมีแสน40,000คน150,000คนนะครับตรงนี้ตอบอะไรได้บ้างมันตอบว่าณขณะนี้เนี่ยการรักษาปัจจุบันที่เราใช้อยู่ขณะนี้ตอบโจทย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไข้คนป่วยถึงต้องพยายามหาอะไรมาทดแทนนะครับก็คือต้องหาอะไรซึ่งมันทดแทนและก็ไม่มีผลแทรกซ้อนนะครับและไม่มีผลแทรกซ้อนผมเรียนว่านะครับที่บอกว่าใช้ได้4โรคนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดตรงนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ควรเป็นหมอผมคงได้ฝ่ายตรงข้ามเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลย คือถ้าใครที่เป็นหมอแล้วฟังตรงนี้นะต้องเข้าใจผมก่อนเวลาที่เราเรียนหมอนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้เรียนว่ายากิน1เม็ด3เวลาแล้วก่อนนอนก่อนอาหารหลังอาหารแต่เราต้องรู้ว่ายานั้นไปทำอะไรกับโรคเราต้องรู้ว่าโรคนั้นอาการนั้นๆมีต้นเหตุจากอะไรแล้วเราถึงจะรักษาได้ถูกเรารู้ว่ายานั้นควรจะใช้แล้วมันไปตีไปรบกันกับยาตัวอื่นที่ใช้อยู่หรือเปล่ายาตัวนั้นจะมีผลข้างเคียงอะไรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นั่นก็คือยาเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับก็คือประการที่หนึ่งก็คือกัญชาคือยาจบเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกข่าวนะก็คือไปหามเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆนั้นก็ต้องเข้าใจผมก็เคยเมานะปปส.ท่านก็คงทราบอ่ะผมก็เคยเมาเพราะผมก็เมาตอนที่ประชุมอยู่กับปปส.อยู่ที่สำนักงานปลัดนะครับทำไมผมเมาอ่ะเพราะว่าน้ำดำๆอ่ะน้ำขวดดำๆที่เราใช้กันอ่ะนะครับคนไข้มาถามบอกว่าอาจารย์หนูจะใช้ยังไงอ่ะผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันไม่ได้ติดป้ายบอกว่ามันหยดนึงมีกี่มิลลิกรัมก็รู้ว่ามันเป็นของเมาอ่ะก็พยายามหยดนิดเดียวนะแค่หยดเดียวเท่านั้นเองหยดเดียวใต้ลิ้นน่ะหยดตอน8โมงเช้าอ่ะไปเมาที่สำนักงานปลัดอ่ะนะตอน10โมง15จับเวลาแล้ว2ชั่วโมง15นาทีพอดีนะแล้วพอเสร็จแล้วเมาใช่ไหมมันก็โต๊ะเนี่ยนะเห็นคุณวิทูลเนี่ยตัวเล็กบ้างตัวก็ไม่ใหญ่นักเลยตัวเล็กบ้างตัวพื้นเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยเดินลงบันไดขึ้นบันไดไม่กล้าแล้วก็อาเจียนนะความที่เป็นหมอผมก็จับชีพจรนะก็วัดความดันความดันมันก็ตกเหลือสัก70ชีพจรมันก็ต่ำเหลือ40ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระยะแรกเลยของการเมากัญชาพอเมากัญชาแล้วชีพจรมันต่ำแล้วก็ความดันต่ำแล้วสักพักหนึ่งมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้กัญชานะครับเวลาที่เราใช้กัญชามากคือเนื่องจากนอนไม่หลับถูกไหมเราก็มียานอนหลับ3ตัว4ตัวที่ใช้อยู่ทำไงก็ไม่หลับสักทีก็เลยโอ้โหได้น้ำมันมาหยดเลยพอหยดเลยเนื่องจากถ้าหยดเนี่ยนะถ้ามันไม่ได้อยู่ใต้ลิ้นจริงๆเนี่ยมันจะกลืนเข้าไปถ้ากลืนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ประมาณชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยหยดไปเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีไม่เห็นหลับเลยนะก็หยดมันอยู่นั่นแหละหยดไปหยดมาเนี่ยไปนู่นนะแล้วอีก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยหลับพอหลับไปเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับที่โรงพยาบาลจุฬานะครับก็มีคนไข้คนนึงหยดเดียวพอดีหยดไปแล้วเนี่ยนะมันไปเลอะอยู่ที่หลังมือความที่เสียดายของมันหายากนะก็เลยเลียหมดเลยนะพอปลเลียไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเนื่องจากมีเส้นเลือดตีบในสมองโดยที่ตัวเองไม่ทราบมันก็เลยเกิดมีอ่อนแรงซีกซ้ายพอไปเข้าโรงพยาบาลจุฬานะครับก็เด็กๆ ก็ถามใหญ่แล้วก็ไม่รู้เป็นไรนะเพื่อนเนี่ยไอ้หมาวันนี้ไม่ได้เอาบัตรประจำตัวจุฬามานะมีรูปกัญชาพลิกมารูปกัญชาอยู่พอดีรูปกัญชาอยู่ข้างหน้าก็เดินเข้ามาเขาบอกอาจารย์อย่าว่าผมนะผมไปหยดกัญชามานะก็คือเขาหยดกัญชามาเพราะว่าเขาใช้ผิดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเมาเฉยๆโดยที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเมาไม่ตายหรอกแต่มันจะตายเพราะว่าหนึ่งถ้าความดันมันตกแล้วเนี่ยเผอิญเนี่ยเรามีโรคซึ่งเราไม่ทราบอยู่ในสมองบ้างมีเส้นเลือดตีบมันก็เลยตันไปหรือประการที่สอง
มันไปตีกับยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันตีกับแผนปัจจุบันนั้นนะครับสำหรับกัญชาที่มีฤทธิ์เบาเนี่ยไม่ค่อยตีกับชาวบ้านชาวช่องเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้กัญชาที่มีฤทธิ์ไม่ค่อยเมาเนี่ยนะเราแบ่งเป็น2พวกนะเรียกว่า T และคณะไอ้ THC และคณะเนี่ยแล้วก็ C และคณะแล้วก็พวกที่ไม่อยู่ใน T และ C จำแค่นี้นะไอ้ C ไม่เมาไอ้ T เมานะฮะแล้วก็ไอ้พวกที่เหลืออีกประมาณ500 600ตัวซึ่งพวกนี้มีประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่ถามบอกว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องสกัดออกมาให้เหลือตัว T เท่านั้นตัวอะไรเท่านั้นความหมายก็คือว่าต้องสั่งมาจากประเทศนอกประเทศนอกนะครับที่ขายเราเนี่ยนะผมมีรุ่นน้องเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่สหรัฐเขารักษาโรคลมชักยาที่ชื่อว่า Epidiolex ที่ทำจากบริษัท GW Pharma ที่ยื่นคำร้องขอสิทธิบัตรกัญชาพืชกัญชาของประเทศไทยแต่ที่อาจารย์ปานเทพก็เปิดเผยแล้วว่าจดสิทธิบัตรคำร้องเนี่ยว่าเอามารักษามะเร็งด้วยรักษามะเร็งเต้านมรักษามะเร็งไข้ลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากรักษาโรคทุกชนิดเลยที่อยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วมันจดอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็กรมทรัพย์สินไร้ปัญญา นะก็ถ้ามีสติปัญญาเนี่ยยอมให้ก็จดได้ไงจดทุกสิ่งทุกอย่างในพืชอ่ะแล้วจดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโรคในมนุษย์อ่ะยอมให้ก็จดได้ไงแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าเอ้ยอย่างนี้นะเหมือนมันบริสุทธิ์สะอาดผ่านการทดลองเรียบร้อยแล้ว30,000 ถึง 40,000 บาทต่อคนต่อเดือนถ้าเป็นโรคลมชักเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีครึ่งที่ผ่านมานะครับผมก็มีเพื่อนผมในชมรมใต้ดินเอ้ยแหมผมไม่เรียกใต้ดินละนะนอกระบบนะผมก็เลือกคนไข้แล้วผมก็ปรึกษาน้องๆพี่ๆเขาก็แนะนำผมว่าควรต้องใช้ยังไงผมก็ลงไปดูด้วยตาตนเองนะเด็กที่เกิดมาแล้วมีความพิการทางสมองตัวบิดมีอาการชักกลายเป็นเลี้ยงดูง่ายชักก็หยุดพ่อแม่ก็คือคนหาเช้ากินค่ำธรรมดาไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกเนี่ยไปเข้าโรงเรียนพิเศษจะต้องใช้ยากันชัก1ตัว2ตัว3ตัวราคาเท่าไหร่ฮะราคาอย่างน้อยที่สุด 7,000 ถึง 20,000 บาทไม่มีใครสามารถหาเงินขนาดนั้นได้เขาใช้กัญชา1ขวดเท่านั้นเองนะขวดละ500บาท1เดือนยังไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยเราต้องการนี่คือสิ่งที่คนไทยเข้าถึงนะครับผมถ้าหากว่าโรคลมชักเนี่ยผมพูดไปแล้วนะอันที่หนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของนอนไม่หลับอันที่สองก็คือโรคลมชักลมชักเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ต้องมานั่งถามนะว่ามันใช้ในโรคสองชนิดชื่อดราเวตซินโดรมเลนน็อกเกสตาวพวกนั้นเนี่ยคือลมชักที่เด็กตายหมดเพราะชักวันละ400หนแล้วปรากฏว่ากัญชาเนี่ยมันใช้ได้ผลแต่ก็โง่พอที่จะบอกว่ากัญชาต้องเอาไปใช้ใน2โรคนี้เท่านั้นก็ในเมื่อมันรักษาโรคที่ชักโดยที่คุมไม่ได้ทั้งโรคเนี่ยแต่บอกว่าให้กัญชาใช้ได้ใน2โรคเองแล้วไอ้ชักธรรมดาทำไมจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมรักษาคนไข้คนหนึ่งเนี่ยได้ยากัญชัก1ตัวเกิดคุมไม่อยู่ต้องใช้ยากัญชักตัวที่2ยากันชักนั้นตัวที่1และตัวที่2นั้นมักจะมีธรรมชาติชอบกัดกันเองเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันกัดกันใครแพ้ใครชนะตกลงกลายเป็นคนไข้เป็นสนามรบของยาถ้าอยากจะใช้ยาอีกตัวนึงที่ไม่กัดกับตัวอื่นเขาก็ต้องเป็นยาที่ราคาค่างวดเองประมาณ 7,500 บาทต่อยา1ชนิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทำไมไม่ใช้กัญชาควบรวมนะครับนี่คือโรคลมชักอันที่3คือโรคทางสมองณขณะนี้ไม่ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมยี่ห้อไหนก็ตามนะฮะเมื่อวานนี้มีโรคสมองเสื่อมยี่ห้อใหม่มาชื่อ LATE ไม่ต้องรู้หรอกนะฮะเพราะมันรักษาไม่ได้ด้วยยาปกติแต่กำลังบอกว่าโรคสมองเสื่อมทุกชนิดนะครับมีกลไกการเกิดเหมือนกันนั้นเกิดขึ้นจากให้ผมพูด3ชั่วโมงใช่ไหมแต่20นาทีก่อนเพราะฉะนั้นผมกำลังเรียนให้ทราบว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบนอกสมองไปทำในสมองและในสมองจุดประกายการอักเสบในสมองต่อและขณะนี้เรารู้ชัดเจนแล้วว่าการอักเสบนั้นทำให้เกิดมะเร็งการอักเสบนั้นทำให้เกิดมะเร็งและแพร่กระจายออกไ
และณขณะนี้ตั้งแต่ปี2017 18และ19จนกระทั่งถึงเมื่อวันซืนนี้ที่ผมนั่งอ่านตอนเที่ยงคืนตำราประเทศนอกทั้งหลายแหละก็ออกมาเรียบร้อยแล้วว่ากัญชานั้นมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบไม่ว่าจะเป็นการอักเสบยี่ห้อไหนก็ตามผมพูดได้อีกชั่วโมงครึ่งนะไอ้ยี่ห้อไหนเนี่ยและไอ้ในสมองเนี่ยมันก็ไปทำกับเซลล์ในสมองยี่ห้อไหนเซลล์ชื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเคยมาถามว่านะครับมีคนทั่วไปถามบอกว่าผมเนี่ยมั่วมากไม่รู้อะไรเลยจะใช้กัญชาอย่างเดียวผมมาบอกว่าคุณนั่งอยู่เลย500คนผมยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวก็ได้แล้วผมจะบอกเลยว่ากัญชาออกฤทธิ์ที่ไหนตรงไหนชื่ออะไรในสมองและสารเคมีตัวไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคือผู้กล้าแต่ผู้กล้าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่กล้าหาญอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องมีวิชาการเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับมันก็มีโรคอีกหลายชนิดเลยที่รักษาได้ถามว่าโรคพุ่มพวงดวงจันทร์มีดวงจันทร์ด้วยป่ะ โรคพุ่มพวงนะฮะซึ่งทุกคนคงจำได้ใช่ไหมครับมีการอักเสบศีรษะจุดเท้าก็คือการอักเสบถูกไหมการอักเสบนี้เข้าไปในหัวใจเข้าไปในปอดเข้าไปในสมองทุกแห่งทำไมโรคสะเก็ดเงินรักษาได้โรคสะเก็ดเงินก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เป็นที่ผิวหนังโรคสะเก็ดเงินนั้นถ้ามันเป็นมากขึ้นแล้วมันทะลุเข้าไปทำให้ข้ออักเสบแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นการอักเสบนั้นถ้ามันอยู่ในสมองเฉยๆถ้ามันเอื่อยๆก็เป็นโรคสมองเสื่อมก็เป็นโรคพาร์กินสันถ้าหากว่าเกิดเป็นอักเสบอย่างรุนแรงรวดเร็วแล้วเป็นหัวจดเท้าก็เป็นโรคพุ่มพวงเพราะฉะนั้นนี่คือข้อนะครับที่คุณหมอเสิร์ชที่โรงพยาบาลหนองฉางที่ท่านรักษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของท่านเองที่เป็นโรคพุ่มพวงแล้วดีขึ้นท่านก็เลยเอาไปรักษาคนในโรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถูกสอบสวนโดยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์เดชาพูดมาเนี่ยที่ท้าชนเนี่ยนะเดี๋ยวผมท้าชนด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่อาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ได้ศึกษาประสบการณ์จากการรักษากัญชานะครับจำนวนโรคที่ยาจากกัญชาสามารถรักษาได้นะครับมันมีประมาณสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับครับนี่คือครอบคลุมผู้ป่วยในเมืองไทยเนี่ยสักกี่ล้านคนคือถ้าเราพูดนะตามแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาเท่าไหร่นะถ้าหากว่าใช้ใน4โรคนั้นเนี่ยจะมีคนไข้รักษาในประเทศไทยประมาณสัก800คนได้นะแต่ถ้ามีสติปัญญามากขึ้นเล็กน้อยนะยกตัวอย่างเช่นโรคแข็งเกร็งโรคแข็งเกร็งเนี่ยนะสมมติว่าเนี่ยถ้ามีใครเนี่ยนะไปเกิดรถมอเตอร์ไซค์ชนใช่ไหมมีตกเลือดในสมองพอฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็มีแข็งเกร็งครึ่งซีกมีอ่อนแรงครึ่งซีกหรือนะไขสันหลังบาดเจ็บใช่ไหมถูกรถชนพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วขามันเป็นอัมพาตแล้วมันแข็งเกร็งหรือมีตัวบิดตัวงอถามว่าภาวะบิดเกร็งงอพวกนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีชื่อโรค MS อย่างเดียวหรือเปล่ามันไม่จำเป็นมันคือภาวะที่เป็นผลแทรกซ้อนจากโรคชื่อนั้นๆเพราะฉะนั้นภาวะแข็งเกร็งเหล่านี้เนี่ยมีคนที่นะครับเด็กที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับที่เกิดมาสติปัญญาด้อยไปแล้วก็มีอาการแข็งเกร็งนั้นก็รักษาได้เด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นหมื่นคนในประเทศไทยและในคนที่มีครึ่งซีกนะครับที่ต้องอยู่ในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นมีเป็นหมื่นคนในประเทศไทยทำไมไม่ใช้กัญชาเพราะนั้นตรงนี้เองนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ถ้าถามว่ากี่โรคนะ1 4โรคเหรอที่สภาเกษตรมาก็พยายามจะขยายว่า39โรคเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกำหนดไม่ได้เพราะว่าแค่1กลุ่มนั้นเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยคือภาวะกอไก่มันจะมีกอจุด1กอจุด2กอจุด3กอจุด99กอจุด100ถ้ามันมีกลไกของโรคนั้นๆอยู่ในกอไก่ในกลุ่มขอไข่คอควายพวกนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนมาตั้งนานรู้แค่นี้ว่ายากัญชาใช้ได้เท่านี้เองเราไม่ต้องเรียนก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนไข้ในโรงพยาบาลหน้าที่สุพรรณเองนะ602เตียงคนไข้เดินเข้ามาช่วยลงหน่อยว่าเป็นโรคอะไรเข้าแถวรับยา
อันนี้โรคกอไก่รับแถวนี้ขอไข่รับแถวนี้อย่างนั้นไม่ต้องมีหมอก็ได้ทำไมเราต้องเรียนหมอเราเรียนหมอมาเพื่อเราจะรู้ว่าคนไข้จะได้ประโยชน์อะไรจากการรักษาจะป้องกันไม่ให้โรคมันเลวร้ายลงได้เท่าไหร่นี่คือหน้าที่ของหมอและหน้าที่ของหมอคือต้องยอมรับว่าเราหมดปัญญาหรือยังเราช่วยคนไข้ไม่ได้ผมทรมานมากผมหดหู่มากเป็น10ปีแล้วที่ผมรักษาคนไข้ไม่ได้ยืนดูอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้เขาเลวลงจนกระทั่งนอนติดเตียงเพราะฉะนั้นใน1ปีครึ่งที่ผ่านมาผมมีคนไข้ไม่ต่ำกว่า180คนที่เป็นอัลไซเมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนที่ท่านจันเดชาบอกว่าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์มาหาวันนี้ใส่เสื้อใส่ผ้าเองไม่ได้แต่งตัวเองไม่ได้ขับถ่ายบอกไม่ได้ขับถ่ายเรี่ยราดติดต่อสื่อสารไม่ได้มีอารมณ์เหวี่ยงภายในวันรุ่งขึ้นเริ่มใส่เสื้อได้ติดกระดุมได้1เดือนกลับมาที่ตรวจคุยกันรู้เรื่องถามว่ามียาอย่างนี้ประเทศไหนไหมในโลกนี้ที่สามารถทำอย่างนี้ได้นี่คือกัญชาและกัญชาที่คนไข้รายนั้นใช้นั้นราคา600บาทเพราะฉะนั้นเขาเสียเงินประมาณ 30,000 บาทสำหรับยาที่ใช้ในโรคสมองเสื่อมและเช่นเดียวกันในพาร์กินสันและเช่นเดียวกันที่มีเจ็บปวดทรมานของเส้นประสาทใบหน้ามีคนไข้มาเยอะเลยนะครับที่ต้องใช้ยา3หรือ4ตัวซึ่งทานไปแล้วนั้นมีง่วงและมีผลข้างเคียงเยอะก็มีวันหนึ่งผมก็เลยบอกว่าหนูทานอย่างนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยยามันตีกันแล้วก็มันก็ง่วงนอนจนกระทั่งทำงานไม่ได้ก็เลยให้น้องที่ชมรมอีก2อาทิตย์ถัดมาซึ่งยังไม่ถึงเวลานัดก็เข้ามามาบอกอ้าวนัด2เดือนไม่ใช่เหรอบอกว่าหนูไม่มีอะไรค่ะหนูจะเข้ามากราบอาจารย์เพราะว่าหนูหยุดยาได้ทุกชนิดแล้วมันหายแล้วเพราะฉะนั้นอันตรงนี้เนี่ยนะถ้ามีข้อชอบโฆษณาเลยเลยกัญชาไม่ใช่ยามหาสัจจ์กัญชาไม่ใช่ยาวิเศษแต่ผมกำลังจะบอกเลยว่าถ้าใช้เป็นเนี่ยมันคือยามหาสัจจ์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกัญชาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมาเนิ่นนานปลูกไม่ได้ตั้งใจปลูกก็ขึ้นนะฮะนกนี่ปปส.เข้ามาเล็งบ้านผมอยู่นะผมมีอยู่หลายต้น ผมก็บอกเข้าไปว่ามันมีนกมันมาขี้ลงมาเผอิญมันมาตกลงมาในกระถางพอดีเลย แต่ผมจดแจ้งไปแล้วนะฮะทีนี้ถามว่านะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมกำลังพูดถึงว่าถ้ากัญชาจะใช้ประโยชน์เป็นกัญชาเสรีทางการเจ็บป่วยอย่างที่พรรคภูมิใจไทยได้ประกาศไว้ตรงนี้เนี่ยมันเชื่อการแพทย์ถูกต้องการเข้าถึงนั้นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตรงนี้การเข้าถึงนั้นเนี่ยทุกบ้านที่มีคนเจ็บป่วยมีตัวเองเจ็บป่วยลูกตัวเองเจ็บป่วยพ่อแม่ตัวเองเจ็บป่วยต้องสามารถปลูกได้เพราะเขารู้ว่ามันใช้ประโยชน์ได้มันช่วยชีวิตเขาได้ถามว่าคนจะตายด้วยมะเร็งคนเจ็บปวดทรมานด้วยมะเร็งขอให้เขามีเวลาสั่งเสียครอบครัวได้ไหมแทนที่ต้องฉีดมอร์ฟีนต้องใช้ยาแก้ปวดทรมานมีคนไข้เยอะมากเลยเขาขอเพียงแค่2อาทิตย์หรือ4อาทิตย์เท่านั้นเองซึ่งจะอยู่เพื่อสั่งเสียกับครอบครัวเท่านั้นเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่บอกว่าคุณห้ามใช้เพราะผิดกฎหมายถามว่าตำรวจจะไปถีบประตูคุณใช้กัญชาขณะที่เขากำลังจะตายผมบอกว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยด้วยกันถ้ามีจิตใจเอื้อเฟื้อด้วยกันต้องไม่ทำอย่างนี้เข้าไปได้ยังไงเข้าไปตัดต้นไม้เข้าไปบอกเขาว่ามีน้ำมันกัญชาอยู่ขวดหนึ่งผมว่านี่ผมไม่ทราบจะเรียกยังไงนะแต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้แล้วก็ครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผมมีเรื่องระบายเยอะเลยนะไม่ค่อยวิชาการนะแต่ว่าแค่นี้ก่อนขออาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ